สวัสดีครับอีกหนึ่งรอบเดี๋ยววันนี้เราถ่ายรถคันนี้ครับมาจากแม่สอดนะครับผมลูกค้าให้ความไว้วางใจกับเรามาเรื่องของเซอร์วิสด้วยนะสุดท้ายก็เดี๋ยวมาใส่กอง MST กับเราด้วยแล้วก็เหมือนเดิมจูนสเตจ1กับเราตอนนี้ที่ถ่ายเนี่ยรถเพิ่งมาถึงเลยนะครับผมกับเจ้า Toyota Supra ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ครับผมรถคันนี้เบสของมันเนี่ยมัน X กับ BMW แพลตฟอร์มทุกอย่างเนี่ยมันคือ Z4 M40 เลยดูเบรกดิเห็นป่ะเบรกเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับ M Sport เลยทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะว่า Toyota ตัวนี้ใช้เครื่องของ BMW B58 6สูบเทอร์โบซึ่งเครื่องตัวนี้อยู่ในไหนบ้างเครื่องตัวนี้อยู่ใน Z4 M40 อยู่ใน Series 3 M340 เพราะฉะนั้นเนี่ยของแต่งหรือทุกอย่างเนี่ยมันใช้ค่อนข้างด้วยกันได้แต่มันจะมีเทคนิคนิดนึงเพราะว่ามันคือ Supra ข้อเทอร์ต่างๆเนี่ยต้องดูด้วยนะว่าเฮ้ยมันมาสำหรับ M340 หรือมันมาสำหรับ Z4 มันมาใช้ได้กับ Supra มั้ยนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูดีกว่าเนี่ยเปิด2ครั้งแม่งใช้แบบเดียวกับ BM เด้เลยนี่ครับเห็นอะไรป่ะเห็นอะไรมั้ยคล้ายๆแม้ตากล้องนะครับประมาณนี้ก็จริงๆแล้วมันก็คือเครื่องของ BMW B รหัส B58 นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นโมชั่นการ์ดก็ชำนาญ BMW อยู่แล้วเดี๋ยวดูกันครับว่าจะไปได้กี่ม้าอ่ะเรียบร้อยน่าจะเป็นสลิปออนอย่างเดียวดาวไฟน่ายังเป็นดาวไฟเดิมอยู่เพราะฉะนั้นคันนี้จะเป็นสเตจ1ก่อนแต่เป็นท่ออาคาโพวิกจัดไปโมชั่นกะหลักก็เราจะทำรถคันนี้นะครับสุดท้ายแล้วลูกค้าให้เราจูนสเตจ1โปรเจกต์ A พร้อมท่อตอนนี้ลูกค้ามีท่ออาคาโพวิกแล้วแต่เรามาเจออะไรเรามาเจอกล่องพ่วงครับซึ่งสายไฟนี่สายไฟทุกอย่างนะครับเป็นกล่องพ่วงมาทีนี้เราก็ถึงขั้นตอนของการ throw it out กล่องพ่วงออกเพราะว่ากล่องพ่วงกับไฟจูนเนี่ยใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับผมไฟจูนก็คือไฟจูนเลยไฟจูนมันละเอียดมันดูดจุดอ่านระเบิดคายองศาไฟ exhaust temp ทุกอย่างถ้าให้พูดเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเปียโนเป็นโนมันจะมีโดเรมีฟาซอลลาทีโดถูกป่ะเครื่องยนต์ก็เหมือนกันก็มีโดเรมีฟาซอลลาทีโดเหมือนกันเราจูนทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นกล่องพ่วงเนี่ยก็จะคือกล่องพ่วงชื่อของมันก็คือกล่องพ่วงมันก็จะมีตัวโน้ตตัวเดียวมันก็จะมีโน้ตตัวเดียวก็คือโด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 เมื่อใช้โด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 ไปเรื่อยๆเนี่ยโด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 ก็พังอย่างนี้นะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเซ็นเซอร์ให้ว่ากล่องพ่วงมันคืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าลูกค้าก็รีเควสต์ให้เราออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่ไฟจูนสเตจหนึ่งเข้าไปแล้วเดี๋ยวไปดูว่าโปรเจกต์ A สเตจ1ซูเปอร์คันนี้ B58 ท่ออาคาโพวิกจะได้กี่ม้าตามไปดูI'm gonna be, I'm 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 gonna be, I'